นี่คือหมูอาบแดดนะครับวันนี้แดดออกนะฮะ 3-4 วันนี้แบบฝนตกทุกวันนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะน้องรวยก็เดินออกมาอาบแดดนะครับที่ชายหาดนะฮะนี่นะครับสบายจริงครับไปสบายนะเราอ่ะฮะอุ้ยคุณพ่อครับวันนี้มันแดดออกครับต้องอาบแดดเลยครับดูลำตัวมีแต่แผลเนี่ยโอ้อะไรดูดินี่นะครับมันคันครับขนมันออกมาใหม่ครับมันเลยคันนะครับมันเลยถูนะฮะมันเนี่ยขนตรงนี้ก็เริ่มยาวอีกแล้วนะครับเนี่ยนะฮะสบายสบายนะครับนี่นะครับหมูอ้วนนะครับหมูอ้วนอาบแดดนะครับโอ้สบายจริงนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูผลงานของน้องรวยนะครับวันนั้นมันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วมันก็ขุดเป็นหลุมฮะลึกมากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศบนดอยตอนนี้เย็นนะฮะเย็นมากเลยนะครับอากาศสบายสบายนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะครับนี่นะครับอากาศเย็นสบายนะฮะสบายมากเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะเด็กเยอะนะฮะรวยไม่ออกมาเล่นกับเพื่อนๆ นะลูกฮะตอนแรกกะว่าจะพาไปเที่ยวฮะพาไปเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนนะในทุ่งนาเที่ยวแบบชมวิวนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือมันตัวใหญ่มากเลยนะครับมันจะนั่งยังไงก็ไม่ได้หรือว่าจะขึ้นรถมันก็ไม่ได้ครับคือไม่รู้ว่าจะอุ้มขึ้นยังไงน้ำหนักนี่เป็นร้อยกว่าโลนะครับที่จริงก็อยากจะพาไปเที่ยวนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะฮะรถเข็นก็ไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ขึ้นนะฮะขึ้นคือยางแตกนะฮะแบนนะก็เลยแบบต้องให้อยู่บ้านตลอดนะเฝ้าบ้านนะครับใช่ไหมลูกนะเฝ้าบ้านอย่างเดียวเนาะเจอตุ๊กตาน้องรวยแล้วนี่นะครับตอนเล็กๆมันก็นอนกอดอันนี้นะครับอ่ะตอนโตจะนอนกอดไหมจะได้ไม่เหงาลูกโอ้โอ้เท่มากเลยน่ารักจังเลยนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรนอนดับเหรอตอนนี้น้องรวยก็มีเขี้ยวแล้วนะครับออกมาแบบน่ากลัวมากเลยครับเหมือนยักษ์เลยฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหเริ่มจะมีงาแล้วเหมือนช้างแล้วนะครับตัวนี้